ฮัลโหล1 2 3เฮ้ยยิงยิงสายวายพี่เชอเป็นแทงสวัสดีค่ะวีบีนเคโฟเนสค่ะรับบทเป็นมะปางค่ะคุณแม่เนี่ยพี่ออมพิยดาเนี่ยเขาเป็นคุณครูแล้วก็มีลูกคือพี่ต้นหนหรือว่าโอมนั่นเองโอมเนี่ยแอบไปเล่นเกมเป็นนักแข่งแล้วโดยที่แบบคุณแม่ไม่รู้พอคุณแม่รู้ก็แบบจะสร้างทีมก็เลยทำให้เกิดเป็นทีมที่มีหนูขึ้นมาเพราะว่าคุณแม่เป็นคุณครูแล้วก็ไปรู้จักกับกอบศักดิ์คือพี่เติร์ดนั่นเองพี่เติร์ดกับหนูอะกุ๊กกิ๊กกันเคยกุ๊กกิ๊กกันตอนอยู่ทีมเก่าก็เลยแบบว่าไปลากมาแม่ก็ฟอร์มทีมเพื่อจะโค่นทีมลูกตัวเองใกล้เคียงอยู่นะคะแล้วก็แตกต่างด้วยมันใกล้เคียงเพราะว่ามันเล่นเกมแค่นั้นแหละเอาจริงแต่ว่าคือมาปังมันเป็นคนมีความมั่นใจมีความเป็นผู้นำคอยซัพพอร์ตคนอื่นอยู่เสมอตัวหนูอ่ะจะไม่ค่อยมีความเป็นผู้นำสักเท่าไหร่จะเป็นคนแบบตามคนอื่นมากกว่าส่วนใหญ่ในหนังเล่นเก่งกว่าเพราะว่าด้วยความที่ในหนังมันสร้างมาเพื่อว่าเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตหนูก็คือเทียบไม่ติดเลยโง่มากพอจริงเล่นไปก็คือโดนเพื่อนในทีมว่าอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นคือรู้ว่ามันเล่นยังไงแต่ว่าไม่ได้แบบว่าเอาตัวไหนมาเราเล่นได้หมดอะไรเงี้ยของหนูเป็นแทงค่ะโอ้ยแทงเลยแข็งแรงสุดยอดมีเล่นที่ชอบคือไอริกับอารัมมาเล่นอารัมเพราะว่าได้เล่นหนังเรื่องนี้คือจริงอะตัวหนูอยากเล่นที่ต้องฟาร์มอะเออพวกนาคอสเล่นไม่ได้เลยไม่เข้าใจทำไมต้องฟาร์มก่อนต้องแบบเดินไปเก็บมานามันแบบมันวุ่นวายไปหมดหนูก็เลยว่าเล่นแบบง่ายๆแล้วกันแทงพี่เชอเป็นแทงจิ๊บเป็นสายเกมเมอร์หัวร้อนอยู่ข้างห้องกันเสียงดังทุกคืนหัวร้อนอย่างนี้ก็เทลลี่เฮ้ยยิงยิงสายวายแล้วก็ให้น้องฟอนเป็นอลิสเพราะว่าน้องเป็นคนมันเหมือนอลิสอะน้องเหมือนอลิสเมดใครเดียพี่น้ำหนักพี่น้ำหนักดูน่าสนุกดีนะทีมนี้มีทั้งเหมือนแล้วก็แตกต่างการที่ออกไปทำงานมันคนละแนวเฉยๆแต่ว่าข้างในแบบกระบวนการมันน่าจะเป็นการฝึกพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเหมือนกันมีความสามัคคีอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝั่งหนังเรื่องนี้ด้วยนะคะ Mother Gamer เป็นหนังเกี่ยวกับเกมแล้วก็เกี่ยวกับคอนฟลิกต์ระหว่างแม่กับลูกเรื่องแบบครอบครัวสมัยนี้ที่แบบว่าเขาจะไม่เข้าใจว่าแบบว่าทำไมลูกต้องเล่นเกมอยากให้ลูกเรียนมากกว่ามันถือว่าเป็นอะไรใหม่มากๆสำหรับพวกหนูแล้วก็สำหรับทุกคนก็อยากให้ทุกคนลองติดตามดูนะคะ